งชี้แจงไหมครับชี้แจงไหมครับอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ปืนนะครับอาวุธปืนเป็นปืนของปืนอะไรจ๊ะปืนยาวอะฮะกี่กระบอกครับพี่ที่ยึดได้ประมาณ4 กระบอก5 กระบอกอ๋อมีทะเบียนไหมจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนึงแต่เป็นปืนยาวหมดเลยใช่ไหมครับเขาอยู่ในบ้านไหมจ๊ะพี่อยู่ทั้งคู่ใช่ไหมจ๊ะปืนยาวไม่ใช่บีบีกันเนาะปืนจริงหรือปืนปลอมปืนจริงเนาะขออนุญาตเรียนว่ามันเป็นภารกิจของสกบนะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีน้ำนะครับท่านรัฐมนตรีธีรพรท่านได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่สกบได้ส่งหนังสือเรียกนะครับกรรมการของบริษัทไปให้ถ้อยคำเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาแล้วมีเหตุขัดข้องทางผู้ประกอบการเขาขอเลื่อนไปนะครับวันนี้ท่านก็มอบหมายสั่งการให้ทางสกบมาส่งหนังสือเรียกนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ที่ได้รับหนังสือด้วยนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งวันนี้ก็เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาส่งหนังสือตามภูมิลำเนานะครับของผู้เกี่ยวข้องนะครับเห็นตอนเช้าทนายบอกว่าหมายเชิญก็ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยอันนี้คือจริงไหมคะหรือว่าถึงแล้วตั้งแต่ครั้งแรกมีผู้รับหมายโดยชอบมีผู้รับหนังสือเรียกโดยชอบนะครับครั้งแรกก็มาแจ้งที่บ้านเหมือนกันเหรอคะหรือว่าครั้งแรกก็ส่งไปที่อยู่ของบริษัทถึงเป็นที่ตั้งที่ทำการนะครับตามที่ปรากฏถือว่าเป็นหนังสือเรียกครั้งที่2เลยไหมครับหนังสือเชิญครั้งที่2หนังสือเรียกครับหนังสือเรียกใช้คำว่าครั้งที่2ได้เลยไหมครับสำหรับบุคคลนี้นะครับก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าสำหรับกรรมการที่เป็นผู้รับผิดชอบในนามของบริษัทก็เป็นครั้งที่2ก็คือทางในส่วนแม่ตั๊กใช่ไหมเป็นบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวกี่คนคะท่านเกี่ยวข้องตอนนี้ก็น่าจะเป็นผู้ที่มีไลฟ์สดไลฟ์ขายของผู้หญิงกับผู้ชาย2 คนละค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกว่าจะไปแต่ว่าทำไมอยู่ถึงเลื่อนได้ให้เหตุผลคือท่านก็แจ้งเหตุขัดข้องไปนะครับตามที่มีการแถลงข่าวโดยผู้อำนวยการศูนย์ไปก่อนหน้านี้นะครับและท่านรัฐมนตรีก็ได้รายงานท่านรัฐมนตรีทราบนะครับถึงเหตุขัดข้องซึ่งท่านก็กังวลว่าในมิติของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการเขาในเรื่องการดูแลผู้บริโภคเนี่ยกระบวนการก็ว่ากันไปตามช่องทางที่ทางผู้ประกอบการเขาแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเขาขอเคลียร์เรื่องการคืนเงินให้กับลูกค้าไปบางส่วนนะครับทยอยตามความประสงค์นะครับที่เขาพยายามจะเคลียร์ได้ของแต่ละวันอันนั้นก็เป็นกระบวนการที่เขาทำไปแต่ในขั้นตอนกฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับถ้าเขามีเหตุขัดข้องก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้ความเป็นธรรมแต่ว่าอยากให้มีการพูดคุยอยากให้ไปแสดงความรับผิดชอบที่มันมีความชัดเจนในทางกฎหมายในทางคดีหรือในทางที่จะเยียวยาผู้พวกนะครับให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ